ทีมที่20ระบบติดตามเอกสารการจัดซื้อโดยใช้ QR Code Scanner ครับเราวันนี้เราจะมานำเสนอโครงการระบบติดตามรายการผลิตโดยใช้ RGLS ใช้แสดงค่าผ่านแดชบอร์ดครับครับรายซื้อสมาชิกจะมีดังนี้ครับผมนายขลพลพุ่มพันธ์ครับผมนายเบญจพลอรอดครับผมผมนายนนท์วัฒน์บุญธรรมครับผมนายวีรวัฒน์หัตถาพันธ์ครับครับทางบริษัทอเมริกันไอเซนแอนด์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับผมเป็นบริษัทที่ทำการเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเสริมต่างๆครับขออนุญาตยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็คือมีพาวรถยนต์ครับแล้วก็มีชิ้นส่วนโครงขึ้นรูปอย่างที่3จะเป็นโครงชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ครับครับที่มาแล้วความสัมพันธ์บริษัทอเมริกันแอคเซนแอนด์มิโนแฟคทอรี่ประเทศไทยจำกัดนะครับผมต้องการที่จะติดตามตัวโปรดักต์นะครับผมว่าผลิตจากลายผลิตแล้วก็ส่งไปที่ลายผลิตที่ตามเป็นลำดับเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาในการผลิตและสามารถและระยะในการผลิตต่อ1ชิ้นงานเพื่อต้องการทราบถึงการผลิตชิ้นงานโดยเฉลี่ยและยังต้องการเก็บข้อมูลไว้ในดาต้าเบสครับอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะเป็นบอร์ดจะเป็น ESP32 นะครับผมแล้วก็เป็น RFID reader นะครับผมแล้วก็เป็น Raspberry Pi นะครับแล้วก็ RFID tag นะครับตัวการสร้างโปรดักต์ครับผมจะเป็นเพาลดใช่ไหมครับผมจะเป็นลายเลื่อนครับผมเลื่อนแล้วก็จะเป็นตัววางโปรดักต์ไว้ข้างบนที่เป็นลายเลื่อนนะครับผมจะติดตัวแท็ก RFID ครับผมตอนนี้กำลังต้องดูที่หน้างานนะครับผมว่าจะติดตัวแท็ก RFID ครับผมว่าตรงที่ตัวโปรดักต์หรือว่าตัวตรงฐานรองครับผมแล้วก็จะเป็นตัว RFIDleader ครับผมจะเป็นตัวอ่านของตัว RFID tag ครับผมพอตัว RFID tag นะครับผมผ่านไปจุดที่เป็นลายประกอบอะครับผมตัวข้อมูลนะครับผมจะส่งไปที่ ESP32 ครับแล้ว ESP32 ครับผมจะส่งข้อมูลไปที่ data ของ Raspberry Pi ครับผมแล้วก็จะเก็บข้อมูลไว้ใน SD card ครับผมแล้วพอจะทำการดึงแจ้งเตือนครับผมว่าลายนี้ค่าเฉลี่ยของจุดนี้ครับผมว่าใช้เวลาในการถึงจุด A ถึงจุด B ใช้เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่ครับผมก็จะไปแจ้งเตือนที่ลาย notify ครับผมแล้วก็จะเก็บข้อมูลไว้แสดงบนแดชบอร์ดครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายคร่าวๆนะครับผมของบริษัทอเมริกันแอสเซทนะครับผมว่าจุด A ไปจุด B นะครับผมแล้วก็จะไปเรื่อยๆจนจบที่จุดสุดท้ายครับผมที่จุดไอนะครับผมนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับผมว่าตัวแจ้งเตือนที่แดชบอร์ดนะครับผมจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นเป้าหมายนะครับผมว่าการผลิตนี้ใช้ต้องการเท่าไหร่ครับผมว่าเป็นเป้าหมายของวันของวันในการผลิตนั้นครับผมแล้วก็ปัจจุบันผลิตได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ค่าคงเหลือที่ยังต้องผลิตอีกจำนวนเท่าไหร่ครับผมแล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีข้อผิดพลาดจุดที่ผิดพลาดจากจุด A ถึงจุด B จุดไหนที่มันช้าแล้วก็จะไปแจ้งเตือนที่ไลน์ notify ครับผมครับในส่วนของปัญหานะครับผมเนื่องจากมีความต้องการที่จะติดตั้งตัวของชิ้นงานตัวนี้ใช่ไหมครับประมาณจริงๆในหน้างานเนี่ยมีอาจจะมีรายการผลิตมากกว่า10จุดใช่ไหมครับแต่ด้านทางงบประมาณนี้อาจจะสามารถทำได้ประมาณ 5-6 จุดครับผมส่วนในอย่างต่อมาจะเป็นความสามารถความเร็วทางรายความเร็วของรายการผลิตครับผมอาจจะทำให้อ่านแท็กไม่ทันนะครับผมเราจะมีการแก้ปัญหาโดยการที่อย่างแรกครับเราจะให้ทางบริษัทสามารถช่วยสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมครับส่วนอย่างสุดท้ายจะเป็นเราจะทำการทดสอบหน้างานอีกทีครับแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลว่าเราจะต้องจัดหาตัว RFID ที่ตรงกับหน้างานอีกทีครับครับสรุปชิ้นงานอีกทีครับผมระบบติดตามการกระบวนการผลิต
ดยใช้ RFID นะครับผมและแสดงค่าผ่านแดชบอร์ดที่จะครับผมสามารถช่วยให้พนักงานที่จะทราบรายการผลิตว่าใช้รายการผลิตไปเท่าไหร่แล้วสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ครับโดยเราจะมี LINE notify นะผมแจ้งเตือนจากการที่รายการผลิตตัวไหนที่ล่าช้าหรือว่าเกินค่าเฉลี่ยครับผมจะทำการแสดงผลผ่านกราฟาน่านะครับผมแล้วก็แสดงข้อมูลแล้วก็แสดงความหมายของยอดคงเหลือต่อไปครับครับพอจบการนำเสนอครั้งนี้ครับเชิญกรรมการครับเห็นบอกว่ามี LINE notify ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรา notify อะไรคะเป็นแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของแต่ละจุดครับสมมติจุด A ไปจุด B ควรจะอยู่ที่12วิแต่มันเกินประมาณ15วิก็จะแจ้งเตือนมาใน LINE notify เพื่อให้ทราบครับว่าจุดนี้มีปัญหาโอเคจากที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะถามก่อนอย่างแรก RTLS คืออะไรวะเราเขียนมาเองอะโดยใช้ RTLS อะเรียลไทม์ลองเรลชั่นชิพใช่ด้วย โอเคก็เอาวัดเดี๋ยวรอติดต่อครับขอบคุณมากเดี๋ยวลองดูทีถึงโอเคก็ตามวัตถุประสงค์ที่เราคุยกันนะคือเราต้องการจะ track time ของรายการผลิตนะครับอย่างแรกเมื่อวานคุยกันเยอะไว้เหมือนกันนะแต่วันนี้พรีเซนต์หายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เข้าใจมันตกหล่นอย่างแรกการแจ้งเตือน LINE notify เราคุยกันว่ามันแจ้งเตือนได้แต่ต้องแจ้งเตือนในความเหมาะสมเช่นเมื่อกี้เราคุยว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อผ่านทุกรายการผลิตอะไรเงี้ยมันจะทำการแจ้งเตือนถูกป่ะซึ่งมันถ้ามันในหน้างานคอมจริงอ่ะมันจะเป็นไงมันน่ารำคาญเว้ย มันเยอะไป ใช่มันต้องประมาณว่าเราต้องไปดูหน้างานก่อนว่าคิดที่ข้อของเขาอ่ะว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันเกินมาแล้ว3นาทีอันเนี้ยคือช้าสุดของเขาละอันเนี้ยควรจะแจ้งเตือนเราควรจะต้องมีตารางตัวนี้ขึ้นมาศึกษาหน้างานของเขาก่อนว่าเวลาที่คิดที่ข้อของเขาแล้วอ่ะมันคือช่วงเวลาเท่าไหร่แล้วเอาช่วงเวลาเหล่านั้นอ่ะมาทำเป็น notification ไม่ใช่ว่าจะ notification ทุกเหตุการณ์อันเนี้ยมันจะไม่สมเหตุสมผลมันจะกลายเป็นจากที่แจ้งเตือนเพื่อช่วยมันจะกลายเป็นแจ้งเตือนเพื่อรำคาญแทนนะครับมันจะมีวัตถุประสงค์เหล่านี้อยู่ถัดมาตัวเป้าหมายจริงๆที่เราอยากจะแสดงผลเนี่ยในมุมมองที่เราคุยกันวันจริงๆเป้าหมายจริงมันไม่ใช่ว่าต่อวันมีผลิตเท่าไหร่หรือยอดคงเหลือเท่าไหร่แต่เราอยากจะรู้มากกว่าว่าค่าเฉลี่ยในการผลิตต่อวันเนี่ยหรือต่อชิ้นเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อให้เขาสามารถไปปรับปรุงในรายการผลิตเขาได้ว่าปัญหาของเขามันอยู่ที่จุด A ไปจุด B หรือจุด B ไปจุด C ถูกป่ะในแดชบอร์ดที่เราคุยกันเมื่อวานน่ะมันก็จะต้องมีบอกว่าจุด A ไปจุด B ใช้เวลาเท่าไหร่และเฉลี่ยมันเท่าไหร่จุด B ไปจุด C ตอนนี้วันนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเฉลี่ยมันเท่าไหร่แล้วพอเขาเห็นภาพรวมของรายการผลิตแล้วอ่ะเขาจะรู้เลยไงปัญหาในการผลิตเนี้ยมันอยู่ที่จุด C ไปจุด D มันใช้เวลาเกินเขาก็ต้องไปดูที่หน้ารายเพื่อไปปรับปรุงให้ได้อันนี้คือพาร์ทที่เราคุยกันเมื่อวานนะซึ่งหายไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆปรับเอานะได้จดไว้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับนะโอเคของทางเทคนิคจะประมาณนี้ที่เหลือก็ตามที่เราคุยกัน RFID อาจจะต้องเปลี่ยนเนาะตามที่เราคุยกันเมื่อวานว่าตัวสเปคเนี่ยมันจะเป็นแบบ RFID แบบแปะหอแบบแปะเข้าหอแต่นั้นในหน้างานเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นตัวที่คล้ายๆกับที่อยู่ใน7อยู่ใน Big C Lotus แต่สเกลมันจะดรอปลงมานะครับจริงๆเมื่อวานมีเคสนึงที่เราคุยกันที่เราถามพี่ว่าตัวแท็กต้องแปะไว้ที่โปรดักต์หรือที่ถาดรองจริงๆเมื่อคืนพี่ไปคิดมาแล้วจริงๆคนแปะไว้ที่ถาดรองถ้าถาดรองอ่ะมันใช้มันคือโปรดักต์มันเปลี่ยนใช่ไหมแต่ถาดรองอ่ะมันมีการรียูสใช้อยู่ตลอดเรื่องความหมายคือถ้าเราใช้ไว้ที่ถาดรองอ่ะเวลาถ้าเราไปแปะที่โปรดักต์ความหมายคือโปรดักต์ใหม่ยูเซอร์หรือคนหน้างานก็ต้องเอาแท็กเนี่ยไปแปะใหม่ทุกครั้งซึ่งมันเป็นการเพิ่มวิปให้เขาก็คือเพิ่มเวิร์กอินโพรเซสให้เนาะถ้ามันอยู่ในถาดอยู่แล้วอ่ะเวลาโปรดักต์มันมาวางที่ถาดมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไงมันก็ไม่ต้องไปเพิ่มวิปให้เขานะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราค้างกันเมื่อวานพี่ก็เสริมให้แต่ก็อย่าลืมสิ่งที่หัวใจหลักของตัวโปรดักต์เนาะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณอาจจะเพิ่มความชัดเจนได้มากขึ้นเนาะในตัวเอกสารนำเสนออย่างเช่นตัวที่บอกว่า
จะวัดค่าอะไรบ้างเพื่อดูอะไรบ้างและช่วยอะไรบ้างเนี่ยครับตรงเนี้ยคุณอาจจะเรียบเรียงออกมาให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อย่างที่เต้เขาแนะนำไปตรงเนี้ยคุณอาจจะต้องหยิบออกมาสื่อสารให้มากขึ้นให้เห็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นการแสดงค่าผ่านแดชบอร์ดที่ช่วยให้พนักงานที่อยากจะทราบเงี้ยฮะผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นความอยากหรือเปล่ามันน่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องมอนิเตอร์ริงหรือว่าไอการที่จะต้องรู้ตรงเนี้ยหรือว่าดีเทคปัญหาความล่าช้าเนี่ยครับมันเป็นหน้าที่ของใครยูเซอร์คนนั้นนะเขาเป็นใครที่คุณจะต้องไปแจ้งเตือนเขาหรือเขาจะต้องมาอ่านค่าแดชบอร์ดของคุณซึ่งถ้าการที่คุณเขียนว่าพนักงานที่อยากจะทราบเนี่ยมันทำให้คุณไม่เห็นตัวตนเขาเนาะว่าเขาเป็นใครในโรงงานนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ควรจะต้องรู้เรื่องตรงเนี้ยคนที่ควรจะต้องเป็นคนใช้งานแล้วคุณจะได้สามารถเข้าไปศึกษาได้ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเขารู้กระบวนการหรือว่าตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ด้วยวิธีการอะไรอยู่และเขาอยากได้แบบไหนเพื่อให้คุณอ่ะสามารถไปทำโปรดักที่ตอบโจทย์เขาได้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้คุณคิดโปรดักขึ้นมาแล้วก็โซลูชันที่มองว่าน่าจะใช่แต่คุณสามารถทำให้มันตอบโจทย์คนที่จะต้องใช้งานจริงๆได้มากกว่านี้ถ้าคุณเห็นตัวตนเขาครับครับครับก็ขอบคุณน้องทีมนี้มากนะครับเชิญครับเชิญ